สวัสดีครับพบกับผมมัสกิติเพียงจตุรัสในรายวิชาเสริมทักษะภาษาจีน4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5同学们好欢迎大家来跟张老师一起学中文สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนมาเรียนภาษาจีนกับจางลาวซือกันนะครับ今天我们要学的内容是句群สำหรับเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้นะครับยังคงอยู่ที่เรื่องของจู้ฉุนหรือกลุ่มประโยคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับจี้ฉุนกลุ่มประโยคจี้ฉุนหรือกลุ่มประโยคเป็นหน่วยภาษาที่มีระดับสูงกว่าประโยคเป็นหน่วยการสื่อสารที่ประกอบขึ้นมาจากประโยคความเดียวหรือประโยคความรวมกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความหมายเกี่ยวเนื่องกันอย่างแน่นแฟ้นแต่มีโครงสร้างที่เป็นเอกเทศต่อกันความแตกต่างระหว่างกลุ่มประโยคกับประโยคความรวมหลักๆอยู่ที่น้ำเสียงของประโยคกับการหยุดพักโดยประโยคความรวมมีน้ำเสียงเพียงแบบเดียวและมีการหยุดพักในการจบประโยคที่เดียวส่วนกลุ่มประโยคมีน้ำเสียงประโยค2แบบขึ้นไปและมีการหยุดพักในการจบประโยค2ที่ขึ้นไปเมื่อดูจากความยาวของประโยคกลุ่มประโยคจะไม่ยาวกว่าประโยคความรวมเสมอแต่หากดูจากการเขียนก็จะเห็นว่าในกลุ่มประโยคมีเครื่องหมายแสดงการจบสิ้นของประโยคมากกว่า2อันขึ้นไปซึ่งรวมถึงเครื่องหมายจบประโยคบอกเล่าจู้ฮาวเครื่องหมายคำถามวนฮาวและเครื่องหมายตกใจการท่านฮาวการจัดระดับภายในของกลุ่มประโยคจะคล้ายกับประโยคความรวมซึ่งเราสามารถใช้วิธีในการวิเคราะห์ประโยคความรวมมาวิเคราะห์กลุ่มประโยคได้เช่นกันตัวอย่างเช่น我没有地方去这是我的街也是我的坟墓况且刀放在脖子上的时候我要是躲开就太无勇了吧ฉันไม่มีที่ไปนี่เป็นบ้านของฉันและนี่ก็เป็นหลุมศพของฉันด้วยยิ่งกว่านี้คือในเมื่อเจอดาบมาวางไว้ข้างลำคอแล้วหากฉันหลบไปนั่นก็หมายถึงฉันขี้ขาดมากไปแล้วใช่ไหมจากภาพด้านบนสามารถเห็นได้ชัดว่ากลุ่มประโยคนี้มีความหมายเป็น4ระดับชั้นชั้นที่1ระหว่าง1กับ2ถึง6มีความหมายเกี่ยวเนื่องแบบอธิบายเหตุและผลชั้นที่2ระหว่าง2 3กับ4ถึง6มีความเกี่ยวเนื่องแบบเพิ่มระดับขึ้นชั้นที่3ระหว่าง2กับ3มีความเกี่ยวเนื่องแบบคู่ขนานส่วน4กับ5และ6มีความเกี่ยวเนื่องแบบอธิบายเหตุและผลชั้นที่4ระหว่าง5กับ6มีความเกี่ยวเนื่องแบบหักเหกันโดยมีการอ่อนข้อให้กันและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาเกี่ยวกับจู้ฉุนหรือกลุ่มประโยคในภาษาจีนหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคในภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอบหรือในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้จางเหล่าเฉินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ